สวัสดีค่ะป้าการจากช่องการชาแนลนะคะวันนี้บริเวณบ้านป้าการมีหมอกปกคลุมมากเลยค่ะเนื่องจากฝนตกเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็เลยทำให้ความกดอากาศความเย็นจากข้างบนลงมากระทบกับพื้นล่างทำให้เกิดหมอกนะคะหมอกปกคลุมบริเวณบ้านป้าการนะคะก็มีนะคะแต่ไม่ถึงกับหนามากอากาศสดชื่นมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยอากาศตอนนี้ประมาณ 21-22 องศานะคะวันนี้ประการลุกขึ้นมาถ่ายคลิปตั้งแต่เช้าก็เพราะว่ามีน้องน่ารักนะคะถามมาว่าป้าทำอย่างไรเวลาที่ป้าเอากุหลาบขึ้นซุ้มโน้มกุหลาบเข้าซุ้มเนี่ยป้าทำแบบไหนวันนี้ป้าเลยจะมาแนะนำนะคะวิธีการว่าป้าทำยังไงทำไมกุหลาบของป้าถึงขึ้นซุ้มได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคินเดอร์บูนะคะเป็นทีโรสของป้าดอกน้องช้ำนิดหน่อยนะคะแต่น้องก็ยังฟูสวยค่ะต้นนี้นะคะทีโรสดอกก็สวยงามอยู่นะคะทีโรสนี่ค่ะแพลนไปนะคะนะคะเรามาดูซุ้มวันนี้มาดูซุ้มของชัวเอมมานูเอลก่อนเลยนะคะนี่ค่ะร่องรอยของหนอนนะคะถ่ายอุจจาระไว้ดูต่างหน้าอีกแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำขี้เหล็กมาฉีดนะคะวันนี้นี่ค่ะลำต้นของชัวเอมมานูเอลป้าเอาลงดินได้3เดือนนะคะต้นของเขาแข็งแรงแล้วค่ะพอแข็งแรงแล้วก็มีกิ่งกระโดงออกมา 3-4 กิ่งป้าก็เริ่มต้นในการโน้มกิ่งเราต้องทำตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้กิ่งยาวเก้งก้างจะโน้มยากค่ะไหนจะหนามไหนจะใบไหนจะความยาวของเขานะคะจะจับยากการโน้มกิ่งกุหลาบนะคะป้าแนะนำเลยนะคะต้องค่อยๆโน้มค่ะจะโน้มครั้งเดียวเลยเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเราโน้มครั้งเดียวเลยลำต้นก็จะไม่ชิดโครงเหล็กนะคะก็ค่อยๆเอาเชือกค่ะเอาเชือกมาโน้มมัดเข้าไปนะคะพอมัดค่อยๆดึงไว้นะคะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะโน้มไปทีละนิดเราก็สังเกตดูนะคะว่ากิ่งกุหลาบของเราเนี่ยมันเข้าซุ้มพอใจในความที่เรากล่าวว่ามันพอดีหรือยังนะคะก็ค่อยโน้มมาค่ะนี่ค่ะพอโน้มแล้วกิ่งเขาก็จะโอนเอ็นเข้ามานะคะโอนเอ็นเข้ามาเราก็จะหาเชือกหาปอฟางนะคะมามัดเอาไว้เชือกหรือว่าเส้นรวดที่เอามามัดเนี่ยนะคะควรจะมีพลาสติกรองนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเอาเส้นรวดเปล่าๆมามัดจะทำให้กิ่งกุหลาบของเรามีรอยช้ำเสียหายเผลอๆลวดน่ะจะเข้าไปรัดทำให้ต้นกุหลาบของเราเนี่ยกิ่วแล้วก็ขาดได้นะคะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตคอยดูตัวอยู่ตลอดนะคะพอเราโน้มเข้ามาพยายามให้เขามีแนวเฉียงนะคะเพราะว่ากิ่งมันแข็งเนาะเราก็จะค่อยๆโน้มเป็นเส้นทะแยงค่ะกิ่งฝั่งทั้งนี้นะคะกิ่งฝั่งทั้งนี้เราก็โน้มไปไว้กับโครงเหล็กฟากโน้นค่ะกิ่งฝั่งทั้งโน้นเราก็โน้มเข้ามาโครงเหล็กไว้ฟากนี้แล้วก็ใช้ปอฟางมัดนะคะปอฟางนี่เป็นอะไรที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายนะคะเราก็เอามาโน้มค่ะพอโน้มปั๊บพอเขาขึ้นมานะคะเราก็จะค่อยๆดูเรื่อยๆค่ะพอกิ่งเขายาวขึ้นเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆโน้มไปทำไมป้าถึงโน้มให้เขาเป็นเส้นทะแยงคะเพราะว่านี่ค่ะเหตุผลนะคะเห็นนะคะนี่ค่ะเขาก็จะนี่ค่ะออกช่อกิ่งที่ซอกตานะคะซอกตาก็คือซอกใบเนี่ยค่ะตาของเขาอยู่ตรงซอกใบนะคะเวลาตัดกิ่งออกเหมือนกันนะคะเราจะต้องลิใบที่เราตัดกิ่งอันแรกออกด้วยนะคะเพราะว่าช่วยเปิดตาให้เขางอกได้ง่ายขึ้นนะคะ
นี่ค่ะพอเราทำแบบนี้นะคะกุหลาบของเราก็จะแตกกิ่งก้านดกเราก็มีโอกาสมีดอกเยอะเพราะว่าถ้ามียอดตาออกมาแบบนี้มันก็จะมีดอกทุกครั้งแล้วนะคะนี่ค่ะกิ่งเขาแข็งแรงเนี่ยมาตอนนี้ยังอ่อนอยู่นะคะเราก็ค่อยๆจับเดี๋ยวป้าก็จะเอาโน้มไปไว้ข้างนี้ค่ะนี่จะโน้มไปไว้ข้างนี้แล้วป้าก็จะเอาเชือกมามัดไว้นะคะขยับเข้าไปวันละนิดค่ะวันละ5นิ้ว10นิ้วนะคะจะโน้มทีเดียวเลยไม่ได้ค่ะไม่งั้นกุหลาบจะเสียหายนะคะลองมาดูต้นเลดอีเดนของป้านะคะนี่ค่ะป้าโน้มเขาเลดอีเดนนี่จะเป็นกุหลาบที่ก้านยาวค่ะก้านยาวก้านยาวสวยเลยนะคะกิ่งใหญ่ก้านยาวนี่ค่ะป้าปลูกไว้2ต้นนะคะเลดอีเดนที่ป้าได้มาแล้วหัวกะโหลกเขาฉีกนะคะตาฉีกออกป้าก็ใช้เชือกโปรฟางมัดไว้เนี่ยที่ป้าพูดบอกว่าถ้าเราใช้ลวดมัดนะคะถ้าเราใช้ลวดมัดกิ่งมันก็จะรัดต้นแล้วทีนี้พอต้นจะเจริญเติบโตปั๊บเนี่ยค่ะป้าดึงออกไม่ออกนะคะนี่เดี๋ยววันหลังป้าจะต้องเอาคัตเตอร์มากรีดเอาเชือกฟางออกค่ะเพราะว่าลำต้นเขาจะโตไม่ได้เลยค่ะถ้าเราเอาเชือกมารัดไว้อย่างนี้นะคะลำต้นเขาก็จะกิ่วเผลอๆอาจจะทำให้ลำต้นขาดแล้วก็จะเจริญเติบโตต่อไปไม่ได้แล้วกุหลาบของเราก็จะตายนะคะนี่ค่ะกิ่งกระโดงน้อยๆออกมาอีกแล้วนะคะพอเขาได้รับสารอาหารครบและต้นแข็งแรงระบบรากดีกุหลาบของเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาค่ะนี่ค่ะจากต้นนี้ป้าก็จะโน้มนะคะโน้มไขว้กันเห็นไหมมีกากบาทตรงกลางเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะป้าก็จะโน้มนะคะโน้มแยกกันจากต้นนี้ป้าก็จะโน้มไขว้ไปฝั่งโน้นค่ะนี่ค่ะมันเป็นวิธีการที่เราคิดขึ้นมาว่าทำยังไงนะกุหลาบของเราถ้าเขามีแนวระนาบมากๆเขาจะแตกกิ่งในซอกตาป้าก็พยายามทำค่ะนี่นะคะก็โน้มขึ้นมาค่ะค่อยๆโน้มนะคะมัดด้วยเชือกฟางเรื่อยๆนะคะพอมันยาวขึ้นสักระยะหนึ่งนะคะเราก็โน้มไขว้กันค่ะจากนี่ไปนู่นนะคะนี่ค่ะอันนี้ความสูงน่าจะประมาณ2เมตรเนาะพอดีป้าไขว้กันให้มันเป็นกากบาทนี่ค่ะเลดอีเดนนะคะตั้งตูมแล้วออกดอกค่ะสีแดงนะคะตอนนี้ตูมมาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะบานค่ะเขาบอกว่าที่ป้าดูในคลิปต่างๆหรือว่าในดูในเรื่องกุหลาบนะคะเลดอีเดนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบานคอยดูซิว่ากุหลาบอีเลดอีเดนของป้านี่เขาจะบานไหมนี่ค่ะกิ่งนี้ก็กำลังติดดอกค่ะนี่ค่ะวิธีการโน้มขึ้นซุ้มโค้งนะคะต้องทำแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะป้าก็ปลูก2ต้นเหมือนกันแล้วถึงเวลาเราก็โน้มค่ะนี่ค่ะเขามาเจอตรงนี้ก็ไขว้เป็นกากบาทนะคะนี่เป็นกากบาทตรงนี้เพื่อให้กิ่งใหม่ที่อยู่ตรงซอกตานี่ค่ะนี่เห็นไหมตุ่มตาตรงซอกใบนะคะขึ้นมาแล้วเขาก็จะแตกนี่ค่ะโน้มมาแล้วก็จะเป็นไขว้กันนะคะมันยังถ้าซุ้มมันใหญ่ซุ้มมันกว้างใช่ไหมคะจากข้อจากระยะตรงนี้กับตรงนี้นะคะมันใหญ่เราก็เอาลวดมาเสริมค่ะนะคะมันไม่ใช่สำเร็จรูปมานะคะเราก็ต้องมาทำเพิ่มนะคะอะไรที่คิดว่ากุหลาบเราจะเกาะตรงไหนป้าก็จะเอาลวดมาเพิ่มค่ะมาเพิ่มระยะให้เขาเกาะได้มากขึ้นนะคะกุหลาบนี่ไม่มีมือเกาะเหมือนกับเสาวรสเหมือนกับตำลึงนะคะฉะนั้นเราต้องโน้มเขาแล้วก็เอาเชือกมามัดเขาค่ะให้เขาอยู่ตัวนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพอเขาอยู่ตัวปั๊บเราก็จะตัดเชือกออกได้ค่ะตัดเชือกออกทำไมเหรอคะตัดออกเพื่อกันให้ลำต้นเขาเจริญเติบโตได้สะดวกค่ะไม่อย่างนั้นถ้าเราลืมเอาเชือกออกนะคะลำต้นก็จะกิ่วค่ะแล้วเผลอๆก็จะหักนี่ค่ะ
เศษอุจจาระหนอนวันนี้ต้นนี้โดนหนอนรุมเยอะเลยค่ะนี่นะคะมีทุกใบเลยค่ะกินแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้นะคะไม่ใช่หนอนตัวใหญ่นะคะหนอนตัวเล็กค่ะแล้วมองหาไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ทำตัวสีน้ำตาลเข้มๆ เข้ากับกิ่งกุหลาบเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะคือปัญหาของป้าเพี้ยไฟลายแดงไม่ค่อยมีนะคะนี่ค่ะมาสุระของป้าตั้งตูมนะคะตั้งตูมนะคะการเลี้ยงกุหลาบถ้าเราใส่ใจเข้ามากพอนะคะเป็นสติปสติปไปนะคะว่าเราจะทำยังไงกับเขาบ้างกับกุหลาบต้นนี้กับซุ้มนี้เราจะทำยังไงเราค่อยๆทำทุกวันค่ะวันละนิดละหน่อยนะคะแล้วกุหลาบของเราก็จะเข้าที่เข้าทางคล้ายๆว่าเราก็จัดระเบียบให้เขานะคะเหมือนบ้านนะคะห้องครัวเราก็ต้องจัดระเบียบเขียงวางตรงไหนครกสากวางตรงไหนถ้วยชามวางตรงไหนหม้อตรงไหนเราก็ต้องวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะพอคราวหลังมาการหยิบใช้การเอามาใช้งานก็ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ตามนะคะจะเป็นเครื่องมือช่างไม้เครื่องมือช่างประปาเครื่องมือไฟฟ้าหรือว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะเราต้องจัดให้เป็นระเบียบค่ะแม้แต่สวนกุหลาบของป้าป้าก็จัดให้เป็นระเบียบป้าเป็นคนนิสัยเรียบง่ายค่ะชอบความถูกต้องมีความยุติธรรมพูดจาตรงไปตรงมานะคะเสียงดังฟังชัดเนี่ยคือนิสัยของป้าป้าจะยึดความถูกต้องเป็นที่หนึ่งค่ะถ้าไม่ผิดถ้าไม่ผิดถ้าเราไม่ผิดนะคะป้าก็จะไม่ยอมแต่ถ้าเราผิดป้าก็ยินดีที่จะใช้คำว่าขอโทษไม่อายนะคะจะเป็นเด็กๆกว่าน้องกว่าหรืออะไรก็ตามถ้าป้าผิดป้ายินดีขอโทษเพราะว่าป้านี่แคร์ความรู้สึกของผู้คนรอบข้างนะคะป้าจะถนอมจิตใจของคนมากค่ะน้อยครั้งที่ป้าจะพูดให้คนรอบข้างเสียใจนะคะไม่มีค่ะป้าจะถนอมน้ำใจแล้วก็จะระวังคำพูดมากนะคะป้าต้องฝากน้องๆไว้นะคะการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านการพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่ทำงานการพูดกับเพื่อนยิ่งเฉพาะการพูดกับหัวหน้างานเรานะคะเมื่อก่อนตอนที่ป้าไปทำงานใหม่ๆนะคะเมื่อปี25ป้าไปบรรจุอยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะพ่อของป้าก็มีตำแหน่งในหน้าที่ราชการสูงอยู่นะแต่พ่อไม่เคยบอกไม่เคยสอนเลยนะคะว่าเวลาไปทำงานนะจะต้องทำตัวแบบนั้นแบบนี้กับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานป้าต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะป้าเพิ่งมารู้นะคะหลังจากที่ไปทำงานได้สักพักพอเวลาชีวิตการทำงานเนาะพอเราทำไปแรกๆเราจะไม่รู้ค่ะปัญหาแบบนี้บางคนไม่ได้รับการบอกสอนมาก่อนนะคะเขาก็จะให้เราไปเจอด้วยตัวเองค่ะป้าก็ไปเจอด้วยตัวเองจำไว้เลยนะคะน้องๆที่ทำงานอยู่หัวหน้างานเนี่ยเขาจะถูกหรือเขาจะผิดให้เขาถูกไว้ก่อนค่ะนะคะให้เขาถูกไว้ก่อนแต่ความผิดของเขาถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเราก็รับได้ถ้าสมมติว่ามันไม่หนักหนาสาหัสทำให้เราสะเทือนนะคะทำให้ชีวิตการทำงานของเราสะเทือนชีวิตประจำวันของเราสะเทือนเราปล่อยผ่านค่ะนะคะปล่อยผ่านแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสเราก็ต้องชนค่ะเราต้องชนนะคะชนด้วยเหตุผลชนด้วยหลักฐานชนด้วย เราต้องเตรียมนะคะเราต้องเตรียมคือสถานการณ์ต่างๆนะคะมันมีอยู่แล้วค่ะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่เราต้องเตรียมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือเราต้องมีอาวุธในตัวเองอะเนาะอย่างเช่นการทำงานเนี่ยจะมีคนมาว่าเราไม่ได้เลยถ้าเราทำงานตรงเวลาถูกเวลาแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ถ้าใครมาพูดว่าเราเนี่ยเราเถียงได้เลยค่ะนะคะการใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานเต็มที่ทำงานถูกต้องตามระเบียบตามระบบไม่ผิดกฎรับรองค่ะเราสามารถเถียงได้นะคะภาษาบ้านเราก็คือเถียงจนคอเป็นเอ็นนั่นแหละค่ะ
นะคะอธิบายได้เหตุผลมียืนยันกันเนี่ยค่ะเราจะใช้ชีวิตแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วเราก็จะไม่ต้องมาพูดคำใหม่ถ้าเราพูดความจริงนะคะคำพูดความจริงของเราเนี่ยมันจะก็คือความจริงค่ะไม่ต้องมาแก้ไขมาเจอคนนี้ก็คือพูดแบบนี้เจอคนโน้นก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละค่ะฉะนั้นการพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราพูดความจริงแล้วมันเป็นภัยกับเราเป็นภัยกับการใช้ชีวิตของเราเราก็นิ่งเสียตำลึงทองค่ะเป็นสุภาษิตของไทยนะคะป้าจะบอกนะคะประสบการณ์การทำงานการเจอคนผ่านมาเยอะแยะมากมายค่ะลูกศิษย์ลูกหามีเป็นหมื่นนะคะที่เราสอนมาพร่ำสอนมาเป็นหมื่นนะคะชีวิตราชการเนี่ยทำงานป้ายังพูดไม่จบค่ะคนที่เราไม่ควรจะทะเลาะมากที่สุดก็คือหัวหน้าของเราค่ะสถานศึกษาก็คือผอ.สมัยก่อนเรียกว่าครูใหญ่เนาะคนที่เราไม่ควรจะทะเลาะที่สุดก็คือหัวหน้าค่ะครูใหญ่ผู้อำนวยการอาจารย์ใหญ่นี่ค่ะมีปัญหาอะไรก้มหน้านิ่งไว้ค่ะไม่ต้องพูดค่ะเดินออกมาอย่างช้าๆนิ่งๆด้วยสติแล้วก็มาตั้งใจทำงานของเรานะคะมีเหตุผลอะไรเก็บเอาไว้ค่ะมีหลักฐานอะไรเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้นะคะแต่ไม่ต้องแสดงออกบางอย่างปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปค่ะจริงแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนการขึ้นขั้นการเลื่อนตำแหน่งนะคะเรานิ่งเอาไว้ค่ะนิ่งเอาไว้นะคะไม่ใช่ว่าสอนให้ยอมคุณนะคะแต่เราต้องเขาเรียกว่ารู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมคะรู้เขารู้เราดีที่สุดค่ะรู้เขาไว้รู้เราไว้แล้วเราก็เก็บไว้เป็นอาวุธของเรานะคะนี่ค่ะป้าพูดตรงๆนะคะพูดตรงไปตรงมานี่ค่ะป้าโน้มเข้ามานะคะโดยการใช้เชือกนะคะค่อยๆโน้มเพราะว่ากิ่งของเขานี่ค่ะใช้เชือกค่อยๆโน้มขึ้นมาค่ะจะโน้มทีเดียวเลยเนี่ยกิ่งจะหักนะคะโตกิ่งกระโดงที่มันเกิดขึ้นมาสวยๆงามๆของเราเนี่ยค่ะพอดเพลตี้นะคะนี่ค่ะกำลังตั้งช่อตั้งดอกแล้วเดี๋ยวป้าก็จะโน้มขึ้นกิ่งนะคะไอ้โน้มขึ้นซุ้มค่ะนี่ค่ะดูสิคะอุจจาระหนอนค่ะมีไปหมดเลยนะคะมีไปทั่วเลยนะคะไม่จัดระเบียบตัวเองเลยหนอนเนี่ยกินไปทั่วทำไมไม่กินเป็นต้นๆไปเนาะนี่ค่ะดูอุจจาระสิคะแล้วพอดเพลตี้ของป้านะคะสีขาวดอกซ้อนกันสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะกำลังตั้งตูมค่ะปลายยอดของทุกกิ่งที่ออกมานะคะจะเป็นดอกค่ะเป็นดอกให้เราชื่นชมเลยนะคะนี่ค่ะป้าจะที่เดินมาตรงนี้นะคะอันนี้มองคือค่ะดูสิคะดอกตูมของเขาตามจริงหน้าฝนนี่ก็ดีนะเพี้ยไฟลายแดงจะได้หายไปเนาะโอ้โหดูสิคะตายแล้ว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 ดูค่ะโอ้เพิ่งจะมองมาค่ะนี่นี่ดูสิคะดูเขากินค่ะแล้วไม่ต่ำนะคะกินไม่ต่ำนะกินบนบนค่ะกินสูงสูงเลยนี่ค่ะกินเสร็จแล้วก็ทิ้งอุจจาระไว้ดูต่างหน้าโอ้เนาะร้ายมากเลยหลา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 ยจริงๆนี่ค่ะมีดอกนี่ค่ะดอกกำลังตูมนะคะนี่ค่ะไม่รู้ชื่ออะไรเนาะแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะคะหอมส้มๆหอมละมุนส้มๆเลยค่ะนี่ค่ะป้าจะให้ดูซุ้มวงกลมนะคะการที่เอาเข้าซุ้มวงกลมนี่ค่ะเล็ดเลนนี่บูค่ะเอาเข้าซุ้มวงกลมนะคะวิธีการเอาเข้าซุ้มวงกลมก็ไม่ยากค่ะนี่นะคะป้าก็โน้มมากิ่งเล็กก็จริงนะคะแต่ก็แข็งพอโน้มมาปั๊บถ้าเราทำแรงนะคะถ้าเราดึงแรงหรือว่าโน้มแรงนะคะกิ่งเขาก็จะหักค่ะกิ่งหักก็จะเสียหายนะคะกุหลาบเราก็จะไม่เจริญเติบโตนี่ค่ะค่อยๆโน้มนะคะค่อยๆหยิบโน้มมาค่ะโน้มโดยการทีละนิดละนิดค่ะอันไหนที่เอาเข้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปบังคับขืนใจเขานะคะค่อยๆใจเย็นๆค่ะโน้มทีละนิดวันละหน่อยค่ะ 2-3 วันโน้มทีนี่นะคะที่ป้าบอกว่าพอกิ่ง
ออกมาตามโซกใบแล้วนะคะเขาก็จะมีดอกค่ะนี่ค่ะกิ่งไม่ยาวเลยนะคะเขาก็จะมีดอกโน้มพอโน้มเข้ามานะคะกิ่งก็จะเข้ากับโค้งเข้ากับซุ้มนะคะตามจริงเลนนี่บูนี่ป้าอยากจะเอาลงดินนะแต่ป้ายังหาบริเวณไม่ได้ก็อยู่ในซุ้มไปก่อนสักปีเดี๋ยวหาบริเวณได้เตรียมดินเตรียมเครื่องปลูกได้ป้าก็จะค่อยขยับขยายพื้นที่ให้เขานะคะนะคะการปลูกกุหลาบในกระถางกับการปลูกในดินนะคะความเจริญเติบโตของเขาต่างกันมากเลยค่ะนี่ถ้าอยู่ในกระถางเนี่ยอาหารที่เราใส่ให้เขาเครื่องปลูกที่เราเตรียมตั้งแต่รอบแรกนะคะถ้าเริ่มหมดลงเนี่ยต้นเขาจะนิ่งเราต้องสังเกตกุหลาบนะคะถ้าต้นนิ่งเอ๊ะทำไมไม่ไปไหนสักทีแต่กิ่งก็ไม่แตกนี่ค่ะเครื่องปลูกของป้าแต่กิ่งก็ไม่แตกแตกยอดก็ไม่แตกเราก็ต้องดูค่ะว่าเครื่องปลูกเราเนี่ยยังมีอาหารอยู่ไหมเราก็จะต้องไปหาสารอาหารต่างๆนะคะจะเป็นน้ำล้างหัวกุ้งน้ำล้างปลาน้ำกาแฟน้ำยูเรียค่ะเอามาผสมนะคะลดให้เขาหาให้เขานะคะอย่าให้เขาชะงักการเจริญเติบโตถ้าชะงักแล้วกุหลาบเราก็จะไม่เดินทางไปถึงไหนนะคะนี่ค่ะเลนนี่บูของป้าเริ่มที่จะนี่ค่ะพอเอาเข้าซุ้มนะคะเข้าซุ้มวงกลมต้องค่อยๆโน้มนะคะทั้งสองซุ้มนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นซุ้มวงกลมหรือว่าซุ้มโค้งนะคะค่อยๆโน้มไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูซุ้มฮันติงตันค่ะป้าโน้มเขาค่ะวิธีการไอ้ฮันติงตันเนี่ยกิ่งเขาจะอ่อนนะคะอ่อนแต่ก็เขาก็มีแกนเนาะมีแกนในตัวเขาอ้าวน้องๆค่ะดีใจมากเลยค่ะนี่ค่ะฮันติงตันของป้าตั้งดอกแล้วมีตูมมาแล้วค่ะโอ้เห็นไหมคะการที่เราปลูกกุหลาบนี่ค่ะพอมันตั้งตูมเราก็จะมีโอกาสได้เห็นดอกนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะฮันติงตันเนี่ยป้าบอกว่าดอกเขาสวยมากเลยนะคะซ้อนกันสวยมากแล้วก็เป็นพวงนะคะแต่อันนี้ยังเห็นดอกเดียวอยู่เลยค่ะแต่กิ่งกระโดงนะคะเริ่มขึ้นมาเยอะแยะค่ะวิธีการโน้มก็อย่างที่ป้าบอกนะคะค่อยๆโน้มใจเย็นๆอย่าทำรุนแรงเพราะว่ากิ่งเขาบอบบางค่ะพอกิ่งกระโดงหักไปหนึ่งกิ่งก็ต้องรออีกใช่ไหมคะฉะนั้นเราทำในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยกิ่งกระโดงที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆโน้มค่อยๆจับนะคะอันนี้กิ่งนี้ป้ายังไม่ได้โน้มเลยค่ะยังตั้งตรงอยู่นะคะนี่ค่ะโน้มมาปั๊บเราก็เอามานอนค่ะโน้มนอนลงไปนะคะนี่โน้มนอนเข้ากับเหล็กถ้าเหล็กไม่พอความสูงไม่พอป้าก็เอาลวดขึ้นมาเสริมค่ะนี่ค่ะเอาลวดมาเสริมให้เขาดูแลเขาตลอดเลยนะคะโอ้ยดูสิคะนี่นะคะอุจจาระหนอนปวดใจไหมเนี่ยป้าทำไงกับเขาดีเนี่ยกินสนุกสนานใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะแหมไม่ช่วยปลูกไม่ช่วยพรวนดินไม่ช่วยรดน้ำแล้วยังจะมากินของเขาเอ้ยเธอทำไมเห็นแก่ตัวแบบนี้เอานะคะไม่เป็นไรค่ะเขาเราจะได้รู้เราก็จะได้เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมในการต้อนรับเขาหนอนนี่นี่ค่ะนะคะสวนกุหลาบของป้าบริเวณนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะพอฮันติงตันสองต้นนี้นะคะเขาโค้งมาชนกันนะคะมาชนกันข้างบนเนี่ยใช้ป้าคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักสองปีนะคะถ้าเขามาชนกันนะคะตั้งตูมดอกกุหลาบของป้านี่จะต้องสวยงามมากเลยค่ะป้าบอกแล้วนะคะว่าต่อไปนี้สวนกุหลาบของป้าจะไม่เป็นสวนแล้วค่ะจะเป็นดงแล้วค่ะนะคะนะคะวันนี้ป้าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปของป้าจนจบ
นะคะขอบคุณนะคะที่น้องๆเพื่อนๆช่วยกดติดตามป้าแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งคำถามมาให้ป้าได้ทำคลิปต่อๆมานะคะป้าการนะคะป้าตั้งใจมากเลยสโลแกนประจำใจของป้าทำอะไรก็ตั้งใจมากเลยนะคะความตั้งใจนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะผลลัพธ์ออกมาก็ตามที่เห็นนี่แหละค่ะเราทำอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจความสำเร็จก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะนะคะฝากไว้นะคะตั้งใจไม่ต้องยุ่งไม่ต้องสนใจเรื่องไหนที่ไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ต้องไปยุ่งนะคะเรามายุ่งส่วนตัวของเราดีกว่าค่ะนี่ค่ะพอยุ่งส่วนตัวของเราช่อกุหลาบยอดกุหลาบของป้าก็ยาวงอกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของบ้านป้าวันนี้นะคะมีหมอกบางๆค่ะสดชื่นมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะช่วยกดติดตามป้าหน่อยนะคะกดกระดิ่งรอด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ